อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยโอเคผมจะบุกครับการโจมตีคนไม่มีทางสู้เนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้ที่เหนือกว่าควรจะทำอยู่แล้วนะฮะโอเคเตรียมพร้อมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ CK 2พาร์ทที่9แล้วนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะเราถึงไหนกันแล้วเราเปลี่ยนศาสนานะครับจากเพเกนนะครับเป็นคริสต์นะครับเป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วนั่นก็ทำให้มีกบฏนะครับกบฏนอกรีดนะครับเกิดขึ้นมา1แฟคชั่นนะครับและเราก็กำราบเรียบร้อยแล้วก็ส่งเด็กที่กบฏนั้นเข้าคุกไปแล้วนะฮะในพาร์ทนี้เรามาทำอะไรกันดีผมว่าเรามาค่อยๆฟื้นฟูประเทศนะครับเพราะว่ากำลังเราก็เสียหายเยอะจากการสู้กบฏนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไพรเมอร์เจเนเจอร์ในคลิปนี้นะครับคิดว่านะคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นในคลิปนี้เพราะถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องคอยฆ่าทายาทเนี่ยครับทายาทเบอร์2เบอร์3อะไรไปเรื่อยนะครับเพราะงั้นนะฮะเราก็จะเปลี่ยนเป็นไพรเมอร์เจเนเจอร์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแต่ว่าหลังจากที่กษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยมันต้องรอสักพักนึงนะครับถึงจะเปลี่ยนกฎหมายสืบทอดบัลลังก์ได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นไพรทุกก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นไพรเมอร์เจเนเจอร์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับเราจะต้องคอยควบคุมทายาทนะครับไม่ให้มันมีทายาทเกิน1คนนะครับไม่อย่างนั้นแผ่นดินแตกครับแบบที่เคยเป็นมานะฮะอ่ะมาดูกันครับว่ามีอะไรเตือนเราขึ้นมาคนนี้ครับ Dear Uncle อ๋อหลานเราอ๋อนี่มีรูปมงกุฎนะครับเป็นราชทายาทอันดับ1นะครับเขาต้องการให้เราช่วยสมรู้ร่วมคิดค่ายเด็กคนที่อยู่ในคุกนี่นะฮะน่าจะเป็นเด็กที่กบฏนะถ้าจำไม่ผิดนะใช่จำได้แล้วโล่หมาป่าเขียวไอเด็กนี่เองนะฮะขนาดมันอยู่ในคุกก็ยังอยากจะฆ่ามันเนาะโอเคได้ครับผมเอาด้วยนะเดี๋ยวสมรู้ร่วมคิดให้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เรามีแฟคชั่นที่เป็นศัตรูนะครับที่แข็งๆบ้างไหมนะก็ยังไม่มีอ๋อมีไอ้นี่นะฮะโอ้ย 51% เนี่ยโอ้โห 51% ของเรานะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเขากบฏในเรื่องใหญ่นะครับและสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คืออินดีเพนเดนต์นะฮะอินดีเพนเดนต์ซึ่งเรื่องนี้เช่นเคยนะครับเรายอมไม่ได้นะครับเราจะยอมให้ใครมาประกาศอิสรภาพในเขตแดนของเราไม่ได้นะครับห้ามแยกดินแดนเด็ดขาดนะฮะเราจะทำไงกับเขาได้บ้างมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาเป็นใครเขามีชื่อว่าชีฟอิกกี้นะครับชื่ออิกกี้เอ้ยแต่ทำไมเราจับเขาโดยชอบทำได้อะอ๋อเขาอ๋อไอคนนี้นี่เองครับที่ว่ามาชวนเราไปฆาตกรรมคนนะครับชวนเราไปฆ่านี่ไงนี่ไงเห็นไหมซึ่งเราก็เป็นผู้สมรู้ทุยนะซึ่งเราก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาด้วยนะมันก็คือการหักหลังนะครับหักหลังในหักหลังหักหลังซ้ำซ้อนนะครับเขาก็ไปฆ่าไอ้นั่นเราก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาแล้วเขาก็มีข้อเรียกร้องอยากได้อิสรภาพเราก็เลยเอาข้อหานี้ที่เราสมรู้ร่วมคิดเขาไปยัดเขาเลยแล้วก็จับเขาเข้าคุกหักหลังในหักหลังหักหลังอินเซปชั่นครับโอ้สุดยอดจริงๆงั้นจับเลยครับจับอย่างถูกกฎหมายโดยชอบธรรมนะครับปกติถ้าเกิดว่าเราจับคนเนี่ยจับคนขังคุกเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับคนจะเกลียดเรานะครับเหมือนเรายัดข้อหาอะไรอย่างนี้แหละแต่รอบนี้เขาทำผิดนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการนะครับเขาต้องการที่จะไปฆ่าคนนะครับซึ่งผิดกฎหมายนะครับของเรานะฮะแต่ว่าเรานี่แหละที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเขานะครับก็โอเคจับเลยครับจับแต่ว่าจับไม่ได้ไม่ใช่ข้อหาที่เขาจะทำแฟคชั่นมากบฏเรานะไอเรื่องแฟคชั่นเนี่ยมันเขายังไม่ได้กบฏไงก็คือยังไม่ได้ผิดเป็นเพียงแค่ข้อเรียกร้องนะครับแต่ว่าเราจับเขาอีกข้อหาหนึ่งนะแล้วมาดูครับนี่แฟคชั่นของเขาหายครับหายไปแล้วเพราะว่าตัวผู้นำของเขาถูกจับนั่นเองนะฮะดีนะยัดข้อหาเลยนะครับโอเคครับเสร็จไปหนึ่งโอเคแล้วไอ้นี่มันต้องการอะไรต้องการดินแดนซูโอมิเหรอ
ขามีมงกุฎอยู่ตรงหัวเขาเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งนี่โอ้โหมึงก่อแฟคชั่นเพื่อต้องการตัวโอมินี่เดี๋ยวพอกูตายอ่ะกูตายมึงเป็นรัชทายาทอันดับหนึ่งมึงก็จะได้แล้วทั้งสองดินแดนเลยทั้งเอสโตเนียทั้งซูโอมิเลยเออใจร้อนจังวะหรือมึงกลัวกูไม่เปลี่ยนระบบการสืบทอดเป็นไพรเมอร์เจเนเจอร์วะเออแล้วก็กลัวแผ่นดินแตกตอนนี้ก็เลยเออแม่งเอาซูโอมิไว้ก่อนที่นึงอะไรงี้เปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นไพรเมอร์ทุยถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยเขาก็จะได้เพียบเลยนะเห็นปะเขาเป็นทายาทของหลายๆดินแดนเลยตรงเนี้ยนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ซูโอมิใช่เพราะว่าตอนนี้เขาจะได้เป็นเอสโตเนียแทนนะฮะแต่ว่าเขาจะได้ทุกอย่างเลยยกเว้นซูโอมิแต่อย่าดันอยากได้ซูโอมิไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะจัดการทายาทที่เหลือทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่เขาให้เหลือเขาคนเดียวนะฮะก็คือฆ่าทายาทนั่นแหละหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นไพรเมเจเนเจอร์นะครับก่อนที่เราจะตายนะเขาจะได้อำนาจทั้งหมดเขาจะได้ทุกอย่างไปครอบครองคนเดียวนะผมเลือกที่จะไม่ฆ่าเขานะครับเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเก่งพอตัวนะผมจะเล็งว่าจะเล่นเขาเป็นตัวต่อไปนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะบุกโจมตีที่อื่นได้ไหมนะเพื่อเป็นการขยายดินแดนของเราขึ้นไปอีกก็มีทหารอยู่เท่านี้เงินเท่านี้ก็ใกล้เคียงเรานะลองดูสิว่าเราจะเคลมเราจะโจมตีเอ๊ะคำสั่งไอ้นี่ไปไหนอะเนี่ยกลายเป็นเคลมแค่ทีละจังหวัดเคลมแบบเคลมดินแดนด้วยนะอ๋อเราคำสั่งไอ้นี่มันหายไปครับคำสั่งโจมตีแบบชาวเผ่าอะครับที่เราเคยใช้เป็นชาวเผ่าแล้วก็เข้าไปยึดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่ชาวเผ่าแล้วนะครับเราเป็นพวกศักดินาแล้วนะครับศักดินาศาสนาคริสต์นะครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับมันต้องมีเคลมมันต้องมีข้ออ้างในการยึดบัลลังก์ยึดดินแดนก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะไปโจมตียึดเหมือนชาวเผ่าแบบเดิมที่เราทำไม่ได้แล้วนะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพยายามหาเคลมแล้วกันครับทำไงดีอาจจะต้องส่งคนไปแต่งงานบ้านเขาหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้มันได้เคลมมาต้องใช้เวลาแหละครับทีนี้นะฮะมันจะไม่บุกง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนละโอเคฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เรานั่งรอเคลมนะครับผมส่งทูตไปเคลมมานะครับซาโวเนียเนี่ยตรงนี้นะครับดินแดนซาโวเนียทั้ง3จังหวัดเลยของเขานะครับผมอยากได้นะฮะผมส่งทูตไปเคลมมาแล้วเราก็นั่งรอมาสักพักนึงนะครับตอนนี้ได้เคลมแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมที่จะโทษเตรียมที่จะบุกซาโวเนียนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องมาดูพละกำลังของเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคก็ดูแล้วนะครับมีดินแดนอยู่3ดินแดนนะครับตามที่เราได้เคลมไว้ทั้ง3ดินแดนนะครับในซาโวเนียมีรถถัง 2,000 เอ้ยไม่ใช่มีทหาร 2,000 กับอีก700ไม่ใช่ 2,000 กับอีก7คนนะครับแล้วก็มีเงินในคลังเหลืออยู่136เหรียญนะครับผมสแตทก็ดูไม่ได้เก่งกาจอะไรเนี่ยแหละยังเป็นเด็กอยู่นะฮะพลังรบแค่4โอ้ยอุบาย6เลิน6การทูต3รวมขอดด้วย18คงเงินเราเหนือเขาเยอะพอสมควรนะครับทหารเราก็ค่อนข้างเหนือเขาเพราะฉะนั้นโอเคผมจะบุกครับการโจมตีคนที่มีทางสู้เนี่ยมันคือสิ่งที่ผู้ที่เหนือกว่าควรจะทำอยู่แล้วนะฮะโอเคเตรียมพร้อมเลยครับอ่ะโอเคนะครับคิดว่าพร้อมแล้วทุกอย่างนะครับทั้งเงินทั้งทหารอะไรนะครับเดี๋ยวเราเรียกทหารออกมาแล้วก็จะมีเหนือเขาอยู่ระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าไม่พอนะครับเราก็จะเมคชัวร์ในการจ้างทหารรับจ้างเพิ่มนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มประกาศเคลมประกาศวอร์สงครามเลยนะครับทั้ง3จังหวัดนี้ต้องเป็นของเรา Declare War ครับเอามาเลย All Claim ป้ามประกาศสงครามเรียบร้อยฮะเรียกทหารออกมาทั้งหมดนะฮะเราก็จะมีทหารราวๆนี้ประมาณ 2,600 คนนะครับของเขามีประมาณ 2,000 คนนะฮะโอเคครับพระราชาเราออกมาลบเรื่อเนี่ยผมลืมตั้งให้มันไม่ออกรบนะมีทายาท2คนโอเคทายาทออกมารบด้วยนะครับดูจากหมวกนะครับเป็นหมวกเหล็กนะครับถ้าใส่หมวกเหล็กเมื่อไหร่แปลว่าออกมารบนะครับโอเคครับเรียกรวมพลตรงนี้นะฮะเขาก็รวมพลแล้วเหมือนกันกำลังจะมาหาเรานะฮะ
แต่ว่าเราเหนือกว่าครับบทขยี้เลยและเรียบร้อยครับไม่เหลือซากนะฮะจับคนของเขาได้คนหนึ่งนะฮะโอเคเลยและทำการกรีธาทัพเข้าไปในแดนของเขาอย่างช้าๆนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะเมคชัวร์ว่ากองทัพที่เหลือของเขาจะไม่มาป่วนตลบหลังเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะตามกองทัพของเขาที่ถอยทัพไปก่อนนะครับเดินตามไปก่อนนะฮะน่ะเขารีกรุ๊ปได้แล้วนะครับเรากำลังจะไปถล่มกองทัพของเขาอีกรอบนึงนะและเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้น่าจะกำลังดีนะครับจับคนของเขาได้อีกคนนึงนะฮะโอเคตอนนี้ผมค่อนข้างเบาใจแล้วผมจะเข้าไปล้อมเมืองของเขาครับและนี่อะไรมีแจ้งเตือนเข้ามานะครับ Our War of Estoniaมันต้องการที่จะให้หลานเรานะครับอาโวขึ้นเป็นกษัตริย์แทนเรานะฮะเป็นแฟคชั่นใหม่นะฮะเขามีกองกำลังเป็น 80% ของเรานะครับโอ้นี่น่ากลัวจริงๆนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะรีบจบสงครามนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปจัดการกับแฟคชั่นนั้นเลยฮะ